สวัสดีครับพบกับแอดป็อกจัดสเปคคอมกันครับวันนี้แอดป็อกก็พามาดูแรมคิงตันฟูลี่เรเนเกตนะครับตัวนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยนะครับการออกแบบเนี่ยสวยงามนะได้แรงบันดาลใจมาจากรถแข่งฟอร์มูล่า1เลยนะครับบอกเลยว่าโคตรสวยโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็นอกจากความสวยงามที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรถแข่งฟอร์มูล่า1แล้วนะครับความแรงก็ไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าแรมคิงตันฟูลี่เรเนเกตตัวนี้นะครับความเร็วสูงถึง 8,000 mtS เลยนะครับคือจริงๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นบัส 8,000 นะครับเข้าใจง่ายๆนะครับตัวนี้ก็บัส 8,000 เลยบอกเลยว่าเร็วแรงแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมเนี่ยเฟรมเรทนิ่งเฟรมเรทเสถียรแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเรนเดอร์งานเนี่ยก็ทำให้งานเรนเดอร์เสร็จไวมากๆเลยนะครับในส่วนของความจุแรมนะครับก็จะเป็น48 กิกนะครับก็คือ24 กิก 2 ตัวนะครับตัวนี้เป็นรุ่น limited edition เลยนะครับใครที่ต้องการแรมที่เป็นรุ่น limited หายากนะครับขายต่อได้ราคาดีเนี่ยก็แนะนำรุ่นนี้เลยนะครับเพิ่งเปิดตัวไปวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะผมในส่วนของราคานะครับเดี๋ยวพอจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับดูดิออกแบบกล่องมาได้อย่างสวยงามมากๆนะครับอันนี้ก็ภายในนะครับดูดิสวยงามหรูหรามากเอาล่ะทีนี้เรามาดูหน้าตาของแรมคิงตันฟูลี่เรเนเกตตัวนี้กันเลยนะครับนี่เป็นไงดูลวดลายครับผมเหมือนรถแข่งฟอร์มูล่า1เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นไหมเหมือนแบบลายคาร์บอนไฟเบอร์เลยนะครับโอ้ตัดสีดำแดงหมดเลยว่าสวยงามมากครับทุกคนนี่แล้วก็ในส่วนของแผงระบายความร้อนนะครับก็อัปเกรดใหม่นะครับผมทำให้ระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะครับแมตช์กับบัส 8,000 นะครับทำให้แรมเนี่ยทำงานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับทำงานเสถียรแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็ทดสอบจากโรงงานแล้วว่าใช้งานได้ 100% นะครับไว้วางใจในด้านของคุณภาพได้อย่างแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองถือคู่กันแบบนี้นะครับดูดิสีดำแดงมันนี่โคตรสวยเลยนะครับใครที่จัดคอมคุมโทนสีดำแดงนะครับเหมือนว่าดุดันมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของโซนสีขาวตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนโซนไฟ RGB นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูความสวยงามกันอีกสักนิดนึงแล้วกันครับป้ายยานะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับใครที่ต้องการความลิมิเต็ดนะครับสวยงามไม่เหมือนใครนะครับก็แนะนำตัวนี้เลยนะครับบอกเลยว่าไว้อวดเพื่อนได้เลยนะครับว่าคุณเนี่ยมีแรมคิงตันตัวลิมิเต็ดนะครับดูโคตรสวยโคตรเท่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวทีนี้แอดบ็อกจะพามาลองเช็คสเปคแล้วก็ลองเทสแรมกันสักนิดหน่อยแล้วก็พามาดูในส่วนของไฟ RGB นะผมว่าใส่คู่กันแล้วจะสวยงามแค่ไหนนะครับผมใครจะได้ความสวยงามของไฟ RGB ได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็แนะนำใส่ไปเลยครับผม4แถวนะครับเวลามองเห็นการใช้งานเนี่ยจะได้สวยงามนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันครับแล้วก็มาเทสกันนะครับตอนนี้แอดบ็อกเปิดบัสสปีดไว้ที่ 7,000 นะครับเมนบอร์ดจะใช้เป็น B760M Steel Legend DDR5 ผมอัปเดตแบบล่าสุดเปิด MP ที่ 7,000 ใช้งานได้ปกติเลยนะครับในส่วนของผลเทสนะครับเมมโมรี่การอ่านการเขียนโดยรวมเนี่ยก็สูงถึง100 GB ต่อวินาทีเลยผมในส่วน latency นะผม 80.1 นาโนเซกนะผมถือว่าไวมากๆเลยนะครับในส่วนของบัสแรมนะเปิดให้ดูอีกทีนะครับว่าเป็น 7,000 นะครับนี่ 7,000 ตามสเปคเขากำหนดไว้ที่ 8,000 นะครับแต่ถ้าอยากให้วิ่งเต็ม 8,000 เนี่ยเมนบอร์ดถ้าอยากปรับ AMP มันง่ายๆเนี่ยก็ต้องเป็นเมนบอร์ดที่รองรับบัส 8,000 ขึ้นไปนะครับจะเปิดติดง่ายแต่ถ้าเมนบอร์ดตัวไหนที่มันเขียนแบบ7,000 OC อะไรเงี้ยเราอาจจะต้องไปปรับจูนนิดหน่อยมันถึงจะเห็น 8,000 นะครับแต่ถ้าให้ชัวร์ก็แนะนำเป็นเมนบอร์ดที่รองรับบัส 8,000 ขึ้นไปจะเปิด XMP ง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโหมดไฟกันบ้างดีกว่าส่วนของโหมดไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดพบค่ำนะครับจริงๆมันจะมีโหมดเพิ่มเติมนะครับที่ซัพพอร์ตกับแรมที่เป็น4แถวนะครับถ้า2แถวจะปรับได้มีโหมดไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้โหมดพบค่ำโหมดไดนามิกนะครับไดนามิกก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับแล้วสามารถไล่ลำดับสีได้ต่อมาโหมดลมหายใจนี่ก็จะเป็นโหมดบิดดิ้งนะผมโหมดทั่วไปต่อมาครับผมโหมดดอกไม้ไฟผมก็เหมือนขึ้นไปแบบนี้นะครับเหมือนแบบดอกไม้ไฟสามารถปรับแต่งสีเพิ่มเติมได้ต่อมาครับผมโหมดฝนในนี้ฝนตกนะครับต่อมาความเร็วแสงนะครับนี่ก็เป็นอย่างนี้แต่ละโหมดนะผมก็จะสามารถปรับสีได้ปรับความยาวไฟได้นะผมทิศทางขึ้นลงได้หมดความหน่วงของการเปลี่ยนสีความสว่างความเร็วปรับได้หมดเลยนะครับต่อมาผมติดค้างอันนี้ก็เหมือนเป็นแบบเราสามารถปรับเข้ากับธีมต่างๆได้นะครับต่อมาครับผมหมดลมนะครับลมหมดลมต่อมาครับสไลด์ฟึบก็สไลด์ลงแบบนี้สเปกตรัมนะครับ
ก็เป็นประมาณนี้นี่ก็สวยเหมือนกันนะครับเพราะว่าไฟ RGB ของแรมคิงตันเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็มีศิลปะของตัวเองด้วยก็คือเป็นแสงที่เปลี่ยนสีได้พร้อมๆกันเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นโหมดพิซึมนะครับแล้วก็โหมด RGB ก็คือสีลุ้งโอเคประมาณนี้นะผมในส่วนคอมที่ใช้เทสอยู่แล้วก็เป็นคอมตู้ปลาที่ลูกค้าสั่งประกอบนะครับแล้วก็เอามาใส่กับแรมคิงตันให้ดูนะครับโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะผมใครที่อยากได้แรมคิงตัน Fully Renegade ตัว Limited Edition นะครับก็รีบสั่งซื้อกันได้เลยนะครับบอกเลยว่าหายากด้วยนะครับในส่วนของการปรับโหมดไฟแบบละเอียดนะครับเดี๋ยวป๊อกจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะผมว่าโหมดไฟที่ใส่แรมไป4แถวเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันได้สำหรับวันนี้แอดป๊อกขอตัวไปก่อนนะครับใครที่สนใจสั่งคอมสั่งโน้ตบุ๊กก็ดูรายละเอียดที่หน้าช่องได้เลยนะผมส่งฟรีมีปลายทางรับบัตรเครดิตนะครับแล้วก็มีประกันการขนส่งให้ของมีปัญหาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมภายใน14วันแล้วก็มีของใช้งานระหว่างรอเคลมนะครับมีทีมงานที่ซัพพอร์ตนะครับสนใจแบบไหนทักมาได้เลยนะครับหรือว่าอยากสั่งอุปกรณ์คอมแยกแล้วก็มีจำหน่ายนะครับส่วนรีวิวนะครับถ้าใครสนใจเกี่ยวกับพวกรีวิวของแต่งคอมรีวิวแรมรีวิวโน้ตบุ๊กนะครับก็กดติดตามไว้ได้เลยนะผมสำหรับวันนี้แอดป๊อกขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ